โอมากาเสะสไตล์ล้านนาเป็นมิติใหม่ของอาหารเหนือโอลาบโอมากาเสะไปชิมกันเถอะนี่ค่ะโอมากาเสะเริ่มจากอะไรคะมีเชฟนะเชฟต้องมายืนให้เราเห็นนะใช่แล้วปั้นอย่างไรจ๊ะปั้นอะไรจ๊ะไม่ใช่ปั้นซูชินะจ๊ะครับปั้นข้าวเหนียวจ้ะเออนี่นะคะแล้วก็ออนท็อปด้วยอะไรจ๊ะไม่ใช่เนื้อดิบไม่ใช่ปลาดิบนะจ๊ะลาบจ้ะนี่ข้าวเหนียวออนท็อปด้วยลาบโอ้ยเป็นซูชิสไตล์พื้นเมืองเกิดจากไอเดียของท่านนี้ค่ะคุณลัคนาอภิวงศ์เป็นเจ้าของร้านลาบช้างสารที่เชียงใหม่นะคะลาบช้างสารนะคุณต้องเตรียมใจไปกินนิดนึงเพราะมันจะหนักหนาสาหัสในความอร่อยมากนะคะคุณลัคนาเล่าให้ฟังเธอคิดคอนเทนต์ใหม่ทุกเดือนเลยนะเพื่อเป็นการโปรโมทร้านของเธอไงและเดือนนี้คอนเซ็ปต์ดีงามมากกินลาบให้โลกจำกินลาบธรรมดาโลกไม่จำนะต้องกินแบบนี้ค่ะวัฒนธรรมการกินลาบของคนเหนือเนี่ยปกติจะปั้นข้าวเหนียวให้มันเหนียวๆใช่ไหมคะแล้วเอาไปจิ้มลาบคนเหนือเรียกว่ากุ้ยลาบแต่ตอนนี้กระแสโอมากาเสะกำลังมาแรงไงก็เลยต้องนำมาผสมผสานกลายเป็นโอมากาเสะสไตล์พื้นเมืองจ้าค่ะหลังทดลองทำเฮ้ยกระแสตอบรับดีงามค่ะชอบใช่ไหมมันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่นี่มาอย่างนี้ไงมาดูไฮโซไฮโซหน่อยนึงเนี่ยนะคะมีการถ่ายรูปเช็คอินเซตโอมากาเสะ599เมนูมี6อย่างมีลาบหมูดิบลาบช้างสารลาบเนื้อดิบลาบไข่มดแดงเห็ดทอดแล้วก็มีเมนูแบบเห็ดทอดน้ำพริกข่ามีน้ำพริกหนุ่มมีแคบหมูอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงดีงามเนาะเชฟจะปั้นซูชิพื้นเมือง6คำให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานในสไตล์อาหารญี่ปุ่นด้วยเราก็เลยมีความฟินคูณ2นะคะฟินด้วยความญี่ปุ่นและฟินด้วยความล้านนาค่ะนี่นอกจากเซตโอมากาเสะแล้วนะคะเห็นว่ามีเมนูแนะนำอีกเมนูนึงเลยที่จะต้องว้าวเลยคือแกงฮังเลมีไส้อั่วมีแอปอ่องอนี่นะคะมีลาบช้างสารทั้งหมดนี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ขึ้นชื่อนะเป็นการผสมผสานวิธีการทำระหว่างลาบพื้นเมืองกับลาบอีสานคือลาบของทางเหนือนะคุณจะไม่เหมือนลาบภาคกลางและไม่เหมือนลาบอีสานนะคะมันจะมีความหลายคนไปกินบอกมันแปลกดีเนาะเหมือนเอาเนื้อหมูอย่างเงี้ยไปผสมกับเลือดมันจะดำๆนะคะแล้วมีความกรุบๆอันนี้เป็นเห็ดเพาะน้ำลายไหลเลย รสชาติจ้าๆลงตัวทุกสิ่งอย่างเมนูยอดที่ตามฤดูกาลอย่างเช่นลาบไข่มดแดงหรือต้มเห็ดถอบเนี่ยปกติเขาจะมีเฉพาะฤดูแบบที่มีเห็ดถอบมีไข่มดแดงเท่านั้นครับผมแต่ที่ร้านนี้คุณไปเถอะคุณจะได้กินตลอดทั้งปีเพราะอะไรพอมดแดงไข่มดแดงใช่ไหมเขาก็แบบลุยซื้อเลยอะมาเยอะๆเลยอะแล้วก็เก็บวัตถุดิบเอาไว้ในห้องเย็นนะเห็ดเถาะตอนนี้ออกใช่ไหมคะก็เก็บไว้ในห้องเย็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้กินทั้งปีนะไปกันเลยร้านลาบช้างสารอยู่ในโครงการสันติธรรมพาซ่าที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเปิดก็ตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง8โมงเช้าเปิดกลางคืนเหรอโอ้โหนี่ถูกใจคนนอนดึกเลยนะคะครับสาเหตุที่เลือกเปิดเวลานี้เพื่อว่าจะได้รองรับลูกค้ากลุ่มครอบครัวและคนที่ชอบหาลาบหาอาหารพื้นเมืองทานรอบดึกบางทีหิวอ่ะไม่มีอะไรจะกินน่ะก็ต้องกลับบ้านไปนอนท้องร้องนะคะแต่มาร้านนี้ได้ไม่ต้องทนอีกต่อไปไม่ต้องทนอีกต่อไปต้องเปิดแต่4โมงเย็นไปจนถึงนี่เลย8โมงเช้าโอ้ทั้งคืนเลยนะแต่คนนอนเช้าคือบอกว่าอดเลยเพราะเจ้าของร้านนอนหลับอยู่นะคะไปได้ค่ะลาบช้างสารเชียงใหม่เจ้าดูแฮปปี้มากเลยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม